สวัสดีครับคุณกวินผมว่าจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องสุภาพก็ได้ผมว่าสุภาพหน่อยก็ดีนะเพราะผมไม่อยากให้ลูกสาวผมต้องไปเห็นว่าผมกำลังงัดอยู่กับใครคุณเฮ้ยคุณเป็นใครเนี่ยฉันชื่อชลดานะคะแล้วคุณดีใจจังเลยค่ะที่ได้เจอกันอีกนี่รู้จักคุณกวินด้วยเหรอชื่อกวินเหรอคะพอดีว่าเราบังเอิญเจอกันนะคะขอตัวนะครับเราเพิ่งเจอกันเองอยู่ทานกาแฟด้วยกันก่อนสิคะถือว่าฉันเลี้ยงขอบคุณคุณเรื่องวันนั้นไม่จำเป็นหรอกหญิงดีจังเลยนี่ดูท่าเราจะสนใจคุณกวินแล้วนะค่ะพ่อว่าถอนตัวซะตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าคุณกวินเนี่ยเขาไม่ใช่ผู้ชายที่เราจะไปจุ๊บๆได้ง่ายๆเจอยากๆบ้างก็ตื่นเต้นเดียวทำไมแกไม่ห้ามนาบีเข้าไปอยู่บ้านคุณกวินมันอันตรายนะเว้ยแกคิดว่าฉันไม่ห้ามเหรอฉันห้ามมาแล้วแต่มันไม่ฟังไงแกก็รู้ว่านาบีมันดื้อขนาดไหนอะถ้ารู้ว่าห้ามไม่ได้แกก็ควรบอกฉันนี่แกห่วงมันมากขนาดนั้นเลยเหรอมันเป็นเพื่อนฉันเพื่อนเหรอแกบอกฉันตรงๆก็ได้นะเว้ยว่าที่แกเป็นห่วงมันมากขนาดนั้นอะเพราะว่าแกรักมันไม่เคยลืมมันเลยอะอย่าเอาเรื่องอดีตมาพูดเลยอดีตกับปัจจุบันมันก็เหมือนกันนั่นแหละก็คือแกรักมันฉันถามแกจริงๆนะถ้าแกยังรักนาบีมากขนาดเนี้ยแกมาขอจะเป็นแฟนทำไมวะฉันขอโทษนะคะถ้าทำให้คุณรู้สึกไม่ดีเรื่องที่ฉันท้องกับคุณนาค่ะไม่ต้องขอโทษฉันหรอกค่ะเรื่องของคุณกับคุณเชษฐ์อ่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวขอบคุณนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ทำให้คุณกวินต้องเสียใจฉันก็คงจะไม่อยู่เฉยฉันขอตัวก่อนนะคะ